สารวัตรเทียวเผยแชทนิกชวนกินข้าวขอเบอร์ลั่นคงไม่สะดวกอย่าทักมาอีกสารวัตรเทียวเผยแชทนิกอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยชวนกินข้าวขอเบอร์ลั่นคงไม่สะดวกอย่าทักมาอีกวันที่19มิถุนายน2566 Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยข้อความแชทที่สารวัตรเพียวไปคอมเมนต์ในข้อความหลังจากที่นิดแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าส่งเอกสารทรัพย์สินให้ปปช.ก็ส่งวันสุดท้ายแบบเฉียดชิวแถมแทนที่จะไปส่งเองหรือให้ทีมงานไปส่งให้ก็ดันเลือกใช้ไปรษณีย์ที่ควบคุมเวลาส่งถึงที่หมายไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดเอกสารไปไม่ทันเดดไลน์ปปช.ไม่ได้รับเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คงโทษคนอื่นอีกว่าโดนกลั่นแกล้งอีกสินะต่อมาสารวัตรเทียวพันตำรวจตรีชวลิตเลาหาอุดมพันธ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวของนิกโดยระบุข้อความว่าไม่ต้องทักมาแล้วนะครับพร้อมเผยข้อความแชทที่นิกทักชวนทานข้าวพร้อมขอเบอร์มือถือโดยสารวัตรเพียวตอบกลับสั้นๆว่าคงจะไม่สะดวกครับไอรักชนกตอบชัดถูกมองแต่งโป๊เด็กเสียอย่าตัดสินที่แต่งกายยายพักหากเกิดอะไรขึ้นถามถึงพิธากับหุ้นไอทีวีจะย้ายพักไหมหากเกิดอะไรขึ้นไอรักชนกตอบชัดถูกกล่าวหาชอบแต่งโป๊เป็นเด็กเสียลั่นอย่าตัดสินคุณค่าคนที่การแต่งกายรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8 EP สัปดาห์นี้จะพาไปบุกถิ่นศูนย์ประสานงานของว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลอย่างไอรักชนกศรีนอกโดยงานนี้พิธีกรแพรรี่ไพรวันได้ถามถึงประเด็นเรื่องตั้งใจเปลี่ยนแปลงการเมืองงานนี้ไอตอบแบบแซ่บๆมั่นมั่นว่าการเมืองไทยต้องการคนที่ตรวจสอบได้เป็นระบบที่ดีเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงพร้อมบอกอีกว่าเลิกสถีวาทกรรมคนดีปกครองบ้านเมืองพร้อมจัดหนักประเด็นแรงว่าที่ส.ส.คนนี้ถูกกล่าวหานั่นคือเป็นเด็กเสียจริงหรือการแต่งตัวก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นส.ส.วันนี้เรามีคำตอบชัดเจนทุกประเด็นการเมืองไทยต่อไปนี้จะเปลี่ยนชนิดที่เรียกว่าเราจะเห็นนักการเมืองที่เป็นแบบคนเล็กคนน้อยมากขึ้นไม่ใช่คนจากตระกูลใหญ่ๆหรือมั่งมีผูกขาดแบบนี้จะไม่เห็นแล้วต้องบอกว่าพรรคอื่นไอไม่รู้แต่พรรคก้าวไกลเรายืนยันว่าเราอยากเอาคนธรรมดาจากทุกสายงานทุกสายอาชีพทุกความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อให้ประเด็นที่เขาขับเคลื่อนมีคนที่เชี่ยวชาญประเด็นนั้นๆมาขับเคลื่อนอย่างเช่นเรื่องแรงงานคือเราก็เคยเอาคนที่เป็นประธานสหภาพแรงงานแล้วก็ทำงานอยู่ในหมวดแรงงานจริงๆมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเราสิ่งที่เราต้องการคือระบบการเมืองที่มันดีเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอำนาจสูงสุดอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมีการตรวจสอบที่มันดีคือคุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเข้ามาทำงานการเมืองที่คุณเสนอตัวเสนอนโยบายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและหลังจากที่คุณได้รับการคัดเลือกแล้วคุณต้องได้รับการตรวจสอบอย่างหนักมากๆจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากระบบที่มันต้องดีต้องเลิกได้แล้ววาทกรรมที่บอกว่าให้คนดีปกครองบ้านเมืองเพราะว่าวาทกรรมนี้มันทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในหล่มคุณไอเป็นว่าที่ส.ส.ทำไมแต่งตัวอะไรแบบนี้ล่ะปกติที่ทำงานเราก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แต่วันนี้พี่แพรรี่รีเควสต์มาว่าอยากเห็นในมุมลุคอื่นบ้างน้องก็เลยจัดให้ค่ะแล้วไม่กลัวเหรอคะว่าเราเป็นว่าที่ส.ส.แล้วเราจะทำงานเป็นตัวแทนประชาชนแต่งตัวแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีไหมมีดราม่า
เขาพูดเรื่องนี้คุณไอซ์จะตอบยังไงคะโดนดราม่าเรื่องนี้มาเยอะคนจะบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้ควรจะทำให้สมศักดิ์ศรีว่าที่ส.ส.หน่อยสิ่งที่ไอซ์ทำให้มันสมหน้าที่ส.ส.ของไอซ์ก็คือไอซ์ทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่เราก็พร้อมที่จะทำงานสภาอย่างเต็มที่แล้วไอก็อยากจะเซตบรรทัดฐานของสังคมไว้เลยจะพูดไว้ตรงนี้เลยว่าเราไม่ควรตัดสินคุณค่าของคนจากการแต่งตัวผู้หญิงจะโดนเวลาที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนำสังคมคือจะโดนไปขุดรูปชุดว่ายน้ำขุดรูปชุดโป้แต่งตัวเซ็กซี่แล้วออกมาพูดว่าคุณค่าในตัวคุณไม่มีพอที่จะดำรงตำแหน่งนี้แต่ถามหน่อยนะคะว่าคือคุณค่าของคนเราควรตัดสินจากที่คุณค่าการแต่งตัวเหรอไม่อยากให้ทุกคนตัดสินใครคนใดคนหนึ่งจากการแต่งตัวถึงแม้ว่าผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวของเขาจะลดลงก็อยากจะบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นส.ส.อาชีพที่ทุกคนเรียกว่าทรงเกียรติคือมันไม่ได้ทรงเกียรติจากที่ชุดคนนั้นแต่มันทรงเกียรติคือสิ่งที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นแต่งตัวแบบนี้นุ่งน้อยนุ่งสั้นเขาก็มีข่าวเมาส์จริงๆที่คุณไอแต่งตัวแบบนี้เขาว่าเป็นเด็กเสียมาอุ้ยพูดแรงนะพูดแบบนี้เป็นหลายอย่างมากนะเป็นโสเภณีเป็นขายตัวเป็นเด็กเอ็นเป็นเด็กเสียไอถามงี้นะอันดับแรกนะแล้วถ้าเป็นเด็กเสียมันคือยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่เคยทำสักอาชีพนะบอกไว้ก่อนคือไอรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่คนจะสามารถทำอาชีพที่เขารู้สึกว่ามันทำมาหาเลี้ยงตัวเขาเองได้เพราะกฎหมายยังไม่ถูกในบางอาชีพถูกกล่าวค่ะแล้วก็มีค่านิยมที่ผิดค่านิยมผิดยังไงคะไอต้องพูดอย่างนี้นะคือเด็กเสียเนี่ยมันแยกเป็นในหลายกรณีถ้าไปผิดลูกผิดเมียเขาเป็นมือที่สามก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าถ้ามันเป็นการตกลงกันโดยอาชีพคือจ่ายเงินถือเสมือนว่าเป็นอาชีพอย่างนี้คือไอก็รู้สึกว่าไม่ควรที่จะไปด้อยค่าเขาเราก็มาคุยกันดีกว่าว่าทำยังไงให้มันถูกกฎหมายทำยังไงให้มันไปต่อได้เอาขึ้นมาบนดินแล้วเก็บภาษีให้เป็นเรื่องเป็นราวผู้หญิงจะถูกด้อยค่าลงไปทุกครั้งที่จะต้องไปมีอะไรกับผู้ชายแบบขอโทษเถอะนะคือมันเป็นเรื่องเบสิกอะสังคมเรามันเป็นสังคมดัดจริตอะพี่เราปฏิเสธได้หรอว่าอาชีพนี้ก็คือทำเงินเข้าประเทศไทยคนอยากมาเที่ยวพัทยาก็เพราะว่ามันก็มีโชว์มีอะไรแบบนี้ถามถึงคุณพิธาอยากถามอยู่พอดีเรื่องหุ้นไอทีวีเขาจะรอดไปเหรอคะเห็นมีนักวิชาการหลายคนออกมาบอกโอ้ยรอดยากยังไงก็ไม่ได้เป็นแน่นอนไอทีวีทุกวันนี้เป็นสื่ออยู่ไหมอะคือทำอะไรเกี่ยวกับสื่อบ้างหาช่องไอทีวีได้จ้าดูได้จากที่ไหนบ้างหาดูข่าวไอทีวีได้ที่ไหนบ้างพูดมาสักหนึ่งช่องทางมันไม่มีแล้วช่องไอทีวีนะคะในประเทศนี้พูดกันตามความสัตย์จริงมันคือการพยายามที่จะฟื้นผีไอทีวีมาจัดการแคนดิเดตตอนนี้ที่ทีมเขาโอนหุ้นไปแล้วให้ทายาทหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่าเลยโอนไม่ใช่นะคะคือยืนยันมาตลอดว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ผิดแต่ที่โอนเพราะว่าอะไรสมมุติว่าไอทีวีชนะคดีแล้วอยู่ดีๆเกิดมาทำข่าวขึ้นมาอันนี้คือจะซวยแล้วป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณไอจะย้ายพักไหมต้องพูดงี้นะไอคิดว่ายังไงคดีของพี่ทีมเรายืนยันว่าเราไม่ผิดแต่ไอจะพูดอย่างนี้นะคะว่าพักก้าวไกลคือสถาบันทางการเมืองคุณเคยตัดธนาธรปิยบุตรตัดช่อออกจากสนามการเมืองนี้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายคุณตัดไป3คนตัดไป10คนมันงอกออกมาเป็นแสนทำให้เราชนะการเลือกตั้งครั้งนี้พี่ดูแต่ละคนที่เรามีนะเรามีวิโรจน์เรามีรังสิมันต์โรมเรามีคุณเบญจาแสงจันทร์เรามีคุณไมค์สิริกัญญาคือเราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือในอนาคตนะคะต่อให้ไม่มีพี่ทีมก็มีคนอื่นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแฟนๆสามารถติดตามชมรายการแย่งซีนย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นและสามารถรับชมบนทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9:40 น.ทางช่อง 8กดเลข 27